เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตูนกับแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันวันนี้นะคะพวกเราทั้ง2คนอยากจะขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ร่วมเล่นสนุกกับพวกเรานะคะในการทายผลแชมป์ NBA ในฤดูกาลนี้ที่หมดเขตไปแล้วนะคะตั้งแต่เกม2ค่ะวันนี้อยากจะมาเตือนเพื่อนๆที่ได้ทายผลไปเรียบร้อยแล้วค่ะเช็คนิดนึงว่า Subscribe กันหรือยังจะได้ไม่พลาดสิทธิ์ในการลุ้นของรางวัลนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะเรามีของรางวัลพิเศษเพิ่มอีก2รางวัลขอขอบคุณร้านปอช็อปนะคะที่ส่งเสื้อเจอร์ซี่สวิงแมนของเควินดูแรนต์นะตอนสมัยที่อยู่กับ Golden State Warriors ค่ะนี่ค่ะโชว์นิดนึงค่ะแม่ยังอยู่ในถุงเลยนะคะโอ้โห2รางวัลค่ะเป็นสีขาวนะคะก็คือเป็นก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละครับค่ะเป็นเสื้อทีมเย้านะคะใช่ครับโอเคโอ้โหสวยงามสวยงามมากๆเลยค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะเขาส่งมาให้2รางวัลนะคะรางวัลละ 3,100 บาทค่ะ2รางวัลเป็น 6,200 บาทค่ะไซส์ M ค่ะทั้ง2รางวัลค่ะเช็คอีกทีนะคะว่า Subscribe กันหรือยังจะได้ไม่พลาดสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลนะจ๊ะทีนี้เรากลับขึ้นมาสู่เกมการแข่งขันสุดระทึกหัวใจค่ะวันนี้หัวใจทำงานหนักมากๆเลยค่ะมิเน่เกม5ระหว่าง LA Lakers กับ Miami Heatสำหรับการแข่งขันวันนี้นะครับย้อนกลับไป2วันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการพักเกมระหว่างเกม4เข้าสู่เกม5 2วันการพัก2วันอันนี้เนี่ยถือว่ามีผลมากๆนะครับกับทีมไมอามี่ฮีทโดยเฉพาะจิมมี่บัตเลอร์ครับจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยครับในช่วงซีรีส์นัดชิงที่ผ่านมาเนี่ยเขาลงสนามเฉลี่ย 41.6 นาทีต่อเกมนั่นหมายความว่ามันสูงมากๆนะครับนักกีฬาคนนึงที่จะลงสนามระดับ40กว่านาทีแบบนี้เนี่ยและอีกคนครับนั่นคือแบมอเดบายโอแบมอเดบายโอเนี่ยเขามีอาการบาดเจ็บที่บริเวณคอแล้วก็ไหล่เนี่ยครับการพัก2วันนี้เนี่ยถือว่าได้ทำทรีทเมนต์ให้กับ2คนนี้อย่างเต็มที่จริงๆครับไม่ว่าจะเป็นการพักการนวดการช็อตไฟฟ้าทุกอย่างเลยเนี่ยนะครับและมันก็ส่งผลได้ดีจริงๆครับเกมวันนี้เนี่ยเปิดมาเนี่ยไมอามี่ฮีททำได้ดีจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนการลุยก็ไปเอาฟาวล์นำโดยจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยแหละครับวันนี้เนี่ยหมวดเทคโอเวอร์ของเกมเนี่ยต่อสู้กับเลบรอนเจมส์ได้แบบสนุกสุดยอดจริงๆครับและที่มาไปกว่านั้นเนี่ยเกมวันนี้มันหนักมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการลุยเข้าไปโดนฟาวล์แต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหโดนทุบโดนตีมีอยู่ช่วงนึงของเกมตั้งแต่ต้นเกมเลยครับจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยพยายามจะรีบาวแล้วก็งัดกับเดวายฮาวเวิร์ดเนี่ยพยายามทั้ง2คนเนี่ยพยายามต่อสู้แย่งเพื่อที่จะแย่งบอลเนี่ยนะครับสุดท้ายโดนเทคนิคทั้งคู่ครับเพราะว่าทั้ง2คนเนี่ยเหมือนตัวติดกันแยกกันไม่ออกต้องมีงัดโอ้โหทะเลาะกันหน้าดูเลยเกมวันนี้สนุกจริงๆครับและมาไปกว่านั้นเนี่ยการยิง3คะแนนวงนอกของแดนแคนโรบินสันวันนี้ก็มาครับโอ้โหสุดยอดจริงครับวันนี้รวมไปถึงตัวสำรองอย่างเคนดริกนันครับวันนี้เนี่ยบทบาทของเขาเนี่ยถือว่าทำได้ดีจริงๆนะครับทั้งแดนแคนโรบินสันแล้วก็เคนดริกนันในวันนี้เนี่ยครับถือว่าลงมาเสริมให้กับจิมมี่บัตเลอร์ได้อย่างดีมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนทั้ง2คนเนี่ยช่วยทีมได้ดีในขณะที่ไทเลอร์ฮีโร่วันนี้เนี่ยอาจจะไม่โดดเด่นอะไรมากแต่เขาก็ทำงานที่ของเขาได้ดีนะครับเกมในวันนี้เนี่ยสนุกตั้งแต่ควอเตอร์แรกเลยครับผลัดกันนำผลัดกันตามถึง8ครั้งเสมอกันถึง2ครั้งเฉพาะในควอเตอร์แรกนะฮะเกมวันนี้เนี่ยพอเปิดมาเนี่ยรู้เลยว่าโอ้โหวันนี้สนุกแน่นอนครับพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2ครับควอเตอร์ที่2ในไมอามี่ฮีทก็ยังคงทำได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการบีบให้ LA Lakers เนี่ยเทิร์นโอเวอร์การเล่นสวนกลับของไมอามี่ฮีทก็ทำได้ดีขึ้นการยิง3คะแนนการทำแต้มของไทเลอร์ฮีโร่ก็ค่อยๆมาครับประกอบกับเคนดริกนันในวันนี้เนี่ยทำให้เกมของไมอามี่ฮีทเนี่ยค่อนข้างไหลลื่นแต่สตอรี่ในวันนี้โดยเฉพาะในครึ่งแรกเนี่ยต้องยกให้กับจิมมี่บัตเลอร์ครับเขาทำไปถึง22คะแนนนะครับเทคโอเวอร์เกมได้อย่างยอดเยี่ยมมากยิงฟิลโกในระดับ 70% ครับถือว่าเป็นสิ่งที่แฟนๆไมอามี่ฮีทในวันนี้เนี่ยต้องการอย่างยิ่งเพราะวันนี้เนี่ยมันเหมือนกับเกมหลังพิงฝาครับแพ้คือกลับบ้านทันทีจิมมี่บัตเลอร์วันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการลุยเอาฟาวการยิงระยะกลางสเต็ปแบ็คยิงรวมไปถึงการยิง3คะแนนช่วงท้ายควอเตอร์ที่2ก็มีนะครับยิงจอนสุดท้ายเลยแล้วก็พาทีมขึ้นนำในช่วงพักครึ่งเนี่ยนะครับเขาแสดงให้เห็นเลยว่าแม้การที่ LA Lakers เนี่ยเอาแอนโทนีเดวิสมาประกบเนี่ยวันนี้เขาก็ทำได้ดีต่อสู้ได้ดียิงฟิลโกระดับ 70% ในครึ่งแรกนี่ไม่ธรรมดานะครับเกมที่ผ่านมาเนี่ยช่วงท้ายเกมเนี่ยเราเห็นเลยว่าพอ LA Lakers เนี่ยเอาแอนโทนีเดวิสมาจับจิมมี่บัตเลอร์ผมเนี่ยมันทำให้เกมของจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยสะดุดเล่นยากเจอความสูงของแอนโทนีเดวิสเนี่ยแต่วันนี้เนี่ยเขาตอบโจทย์ครับจิมมี่บัตเลอร์บอกไม่กลัวครับเขาแสดงให้เห็นว่าวันนี้ไมอามี่ฮีทเนี่ยสู้ตายจริงๆแล้วก็ทำได้ดีเขาทำทุกอย่างให้กับทีมจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นการทำแต้มการรีบาวด์การสร้างเพลย์ให้เพื่อนแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะเจอการฟาวล์หนักๆการตัดฟาวล์แรงๆของ LA Lakers กี่ครั้งก็ตามเนี่ยเขาไม่มีกลัวเลยครับอย่างจังหวะที่ฟอลโล่ลูกพลาดเนี่ยแล้วก็โดนเอาไว้เนี่ยตบเข้าไปที่หัวเนี่ยนะครับหัวลงไปนอนเลยถ้าเป็นคนทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยอาจจะสลบก็ได้นะครับเพราะว่าท่อนแขนของเดวายฮาวเวิร์ดเนี่ยเปรียบไปแล้วก็เหมือนท่อนขาท่อนไม้ท่อนขาเนี่ยนะครับเพราะหนักจริงๆสุดท้ายกรรมการดูรีวิวแล้วก็ให้เป็นแฟลกเอนวันการฟาวที่เหนือไหลขึ้นมาเนี่ยครับถ้ามันเกินความจำเป็นรุนแรงเกินความจำเป็นเนี่ย
ก็จะเป็นถือว่าเป็นฟาวรุนแรงแฟร์กินวันเนี่ยนะครับแต่ถ้ามันมีความตั้งใจเจตนาทำให้ผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยจังหวะนี้ก็อาจจะเป็นแฟร์กินทูแต่พอดูแล้วเนี่ยเดวายฮาวเวิร์ดเขาก็ไม่ได้ตั้งใจครับมันเป็นจังหวะต่อเนื่องที่แบบค่อนข้างหนักจริงๆครับจิมมี่บัตเลอร์ก็สู้ต่อไปครับจนกระทั่งในช่วงควอเตอร์ที่4เนี่ยครับแมมี่ฮีทเนี่ยพยายามยื้อไม่ให้ LA Lakers เนี่ยขึ้นนำให้ได้แต่สุดท้ายก็ต้านไม่ไหวจริงครับ LA Lakers เนี่ยรันเป็นชุดเลยครับ15-3ไม่ว่าจะเป็นเลบรอนเจมส์แอนโทนีเดวิสเองก็ตาม KCP หรือว่าทุกคนในทีมเนี่ยช่วยกันต่อสู้ครับเกมมันเลยยิ่งสนุกครับสุดท้ายมาบี้กันอยู่ในช่วง2นาทีสุดท้ายเนี่ยและไอ้ช่วง2นาทีสุดท้ายนี่ครับมันเป็นช่วงนาทีที่แบบมันระทึกจริงๆอ่ะเกมวันนี้เนี่ยทั้งแอดมินโตเนี่ยครับรวมไปถึงลูกสาวเนี่ยดูมันกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดลั่นบ้านหมดเลยตกใจอะไรกันเนี่ยเลบรอนเจมส์ได้แต้มก็กรี๊ดบุกกลับมาจิมมี่บัตเลอร์ได้แล้วก็เฮคนเดียวอะไรแบบนี้เนี่ยคือไปเชียร์ที่อื่นไม่ได้โดนคนด่าแน่นอนเพราะว่ามันกรี๊ดดังจริงๆเนี่ยแหละครับแต่2นาทีสุดท้ายเนี่ยเชื่อว่าแฟนๆบาสทั้งโลกเนี่ยน่าจะคล้ายๆกับพวกเราเนี่ยคือมันระทึกจริงๆมันบีบหัวใจมากๆผลัดกันนำผลัดกันตามยิงลูกโทษไปคือมันสนุกมากๆครับเกมวันนี้เนี่ยและสุดท้ายเนี่ยต้องชื่นชมหัวใจของจิมมี่บัตเลอร์เลยครับวันนี้นี่จุดโทษไม่มีพลาดสุดท้ายพาทีมเอาชนะไปได้อย่างไม่น่าเชื่อครับช็อกแฟนๆของ LA Lakers เลยครับที่วันนี้เนี่ยโอ้โหเตรียมพาเลทเตรียมแคมเปญเตรียมทุกอย่างไว้แล้วนะครับเพราะว่าเขามาในชุด Black Mamba Jersey เนี่ยครับแต่สุดท้ายแมมมี่ฮีทเอาชนะไปได้ครับและผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับจิมมี่บัตเลอร์ครับ35แต้ม12รีบาวด์11แอสซิสต์ครับเป็นทริปเปิลดับเบิลที่2ในชีวิต NBA Finals ของเขาครับดันแคนโรบินสันครับวันนี้26แต้ม5รีบาวด์2แอสซิสต์ครับสุดยอดมากๆครับกับการยิง3คะแนนลงไป7ลูกในวันนี้สำหรับการแข่งขันวันนี้นะครับถือว่าเป็นการแข่งขันเกมที่171ใน NBA Bubble แห่งนี้เนี่ยนะครับไม่นับรวม33เกมสกริมเมจก่อนหน้าที่จะแข่งขันเกมจัดอันดับเนี่ยนะครับเกมวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่แบบมันควรค่าแก่การจดจำในประวัติศาสตร์ NBA Finals จริงๆครับจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยเขาแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าการเล่นของเขาเนี่ยความเป็นผู้นำการต่อสู้ในเกมที่แบบเป็นรองทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นชื่อชั้นของผู้เล่นประสบการณ์ของทีม LA Lakers ที่เหนือกว่าแบบอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยแต่เขาก็สู้เขาก็นำทีมครับโฟกัสกับเกมเนี่ยความมุ่งมั่นต่างๆเนี่ยเพื่อนๆดูง่ายๆเลยการยิงลูกโทษเนี่ย12ครั้งเนี่ยนะในช่วงท้ายเกมโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกม 4-5 ลูกหลังเนี่ยถ้าเกิดเขาพลาดสักลูกเดียวเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยครับว่าเขานิ่งมากๆเนี่ยตลอดซีรีส์เนี่ยยิงพลาดแค่ 3-4 ครั้งเองมั้งถ้าเกิดจำไม่ผิดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการแสดงให้เห็นเลยว่าเขาทำได้จริงๆอย่างที่เขาพูดครับเขาบอกทุกครั้งเลยที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆติดตามเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเขามั่นใจเขารู้ว่าทีมของพวกเขาเนี่ยสู้ LA Lakers ได้แล้ววันนี้เขาก็แสดงให้เห็นครับสถานะของเขาในลีกตอนนี้เนี่ยโอเคเป็นระดับออลสตาร์มาโดยตลอดเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันขยับเกินกว่าออลสตาร์ทั่วไปแล้วนะครับจะเรียกว่าซูเปอร์สตาร์เนี่ยก็อาจจะไม่ผิดนะครับเพราะการเล่นแบบนี้เนี่ยน้อยคนมากๆจะทำได้เพื่อนๆดูเกมวันนี้ฮะเขาลงสนามเนี่ย47นาที11วินาทีนั่นหมายความว่าเขามีโอกาสพักเนี่ย49วินาทีเท่านั้นรวมไปถึงช่วงที่แบบมีการขอเวลานอกของทั้ง2ฝั่งและก็รวมไปถึงช่วงพักครึ่งแค่นั้นนะครับที่เหลือเนี่ยอยู่ในเกมตลอดต่อสู้กับเลบรอนเจมส์เป็นหลักคอยประกบเลบรอนเจมส์เป็นหลักต่อสู้กับแอนโทนีเดวิสเวลาเขาเล่นเกมบุกต้องมาต่อสู้กับแอนโทนีเดวิสเนี่ยมันเหนื่อยขนาดไหนรับเลบรอนเจมส์เนี่ยมันแย่หนักขนาดไหนดูง่ายๆครับช่วงหลังเกมเนี่ยพอให้สัมภาษณ์เนี่ยพอพูดจบเสร็จเนี่ยกำลังเดินลงจากโพเดียมลงจากเวทีแล้วก็เข้าหลังฉากเนี่ยนะครับเดินขยโยขยเยกเดินขยโยขยเยกโอ้โหมันหนักจริงๆนะครับ47นาที11วินาทีเนี่ยไม่ธรรมดาครับแล้ววันนี้ครับการทำทริปเปิลดับเบิลของจิมมี่บัตเลอร์ถือว่าเป็นครั้งที่2ในซีรีส์ NBA Finals ครั้งนี้ของเขาเนี่ยนะครับเขาถือว่าเป็นคนที่6นะครับในประวัติศาสตร์ NBA Finals ที่สามารถทำได้มากกว่า1ครั้งในซีรีส์เดียวแบบนี้เนี่ยก่อนหน้านี้5คนเนี่ยมีใครบ้างมีแมจิกจอห์นสันมีเลบรอนเจมส์มีแลร์รี่เบิร์ดมีวิลเชมเบอร์เลนแล้วก็เดรมอนด์กรีนครับหลังจากนั้นก็มาเป็นจิมมี่บัตเลอร์ในวันนี้เนี่ยนะครับแต่การทำทริปเปิลดับเบิลทั้ง2ครั้งใน NBA Finals ของจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยนะครับเป็นการทำระดับมากกว่า30แต้มขึ้นไปทั้ง2ครั้งเลยในประวัติศาสตร์ NBA Finals มีเพียง2คนในโลกใบนี้เท่านั้นครับที่สามารถทำได้คนแรกนี่คือเลบรอนเจมส์ในปี2015นัดชิงปี2015เนี่ยนะครับที่เจอกับ Golden State Warriors ถ้าทุกคนจำได้เนี่ยแม้จะแพ้เนี่ยแต่เขาสามารถทำได้แบบสุดยอดจริงๆและก็มาวันนี้ครับถือว่าเป็นคนที่2ในประวัติศาสตร์ NBA นัดชิงเท่านั้นนะครับที่สามารถทำได้นี่ก็คือจิมมี่บัตเลอร์เขาควรค่ากับการยกย่องจดจำมากๆครับในซีรีส์ปีนี้เนี่ยมันสนุกจริงๆทีนี้เราไปต่อกันอีกคนครับนั่นคือดันแคนโรบินสันดันแคนโรบินสันเนี่ยนะวันนี้นี่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยที่ทำให้ทีมชนะได้ในวันนี้แม่นจังเลยอะคะไม่ได้วันนี้สุดยอดจริงครับคือเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ไม่ผ่านการดราฟนะคนที่ไม่ผ่านการดราฟเนี่ยโอกาสที่จะมาเล่นอย่างนี้เนี่ยมันน้อยมากจะต้องต่อสู้แบบไปเล่นในซัมเมอร์ลีกไปเล่นในจีลีกคือต่อสู้ชีวิตกว่าจะมีโอกาสได้เล่นเนี่ย
ต่เขาทำได้ครับในปีนี้เนี่ยเขาแสดงให้เห็นเลยว่าเขาคือคนที่แม่นจริงๆอ่ะคือจังหวะที่วิ่งมาจับยิงวิ่งมาจับยิงวิ่งอ้อมก็ยิงจับยิงคือแบบไม่ต้องเน้นไม่ต้องอะไรเลยคือบอลขอให้เข้ามือเข้าซองปล่อยไปเนี่ยวันนี้ทำได้ดีมากๆมันทำให้เกมของจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยมันง่ายขึ้นครับจังหวะที่จิมมี่บัตเลอร์ทะลวงเข้าไปเนี่ยคนมันต้องพะวงนอกพอติดปุ๊บจิมมี่บัตเลอร์ติดปุ๊บดีดออกมาเนี่ยดันแค่นรูบินสันเนี่ยสอยเอาได้ฟาวลงก็มีนะครับถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับและอีกคนนึงครับที่ต้องชื่นชมมากๆในวันนี้เนี่ยคือเคนดริกนันเคนดริกนันในวันนี้เนี่ยครับเล่นให้เห็นเลยว่าเขาสมกับเป็นลุคกี้ทีมแรกของ NBA จริงๆครับความมั่นใจเนี่ยค่อยๆกลับมาการที่มีเขาในสนามในวันนี้เนี่ยมันทำให้เกมของไมอามี่ฮีทเนี่ยไหลลื่นขึ้นเยอะเลยวันนี้เนี่ยถือว่าโดดเด่นกว่าไทเลอร์ฮีโร่อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งให้เพื่อนการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนวันนี้ก็มาถือว่าเด็กคนนี้เนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับไม่ธรรมดาโอกาสในการลงในเพลย์ออฟปีนี้เนี่ยค่อนข้างน้อยมากๆพอเข้าสู่เพลย์ออฟปุ๊บเนี่ยเขาคือกลายเป็นหลุดจากโรเทชันกลายเป็นไทเลอร์ฮีโร่เนี่ยขึ้นมาแบบโดดเด่นมากๆแต่เมื่อโกรันดราจิกเนี่ยบาดเจ็บเขาก็มีโอกาสอีกครั้งนึงครับและเขาก็ใช้โอกาสอันนั้นเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเขามีค่านะและเขาก็ทำได้จริงจริงค่ะวันนี้โค้ชโปรเนี่ยให้เขาลงสนามค่อนข้างเยอะเลยนะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆในเกมวันนี้เนี่ยแมมมี่ฮีเนี่ยใช้ตัวผู้เล่นเพียง7คนนั่นนะครับหมุนเวียนเปลี่ยนมาเนี่ยมี2สำรองคืออังเดรโกดาร่ากับเคนดริกนันเนี่ยแหละครับและ6จาก7คนที่แมมมี่ฮีใช้เนี่ยสามารถทำแต้มถึง2หลักทั้งหมดเลยมีเพียงอังเดรโกดาร่าคนเดียวครับที่ทำแต้มไม่ถึง2หลักเนี่ยแหละครับเพราะว่าเขาเน้นเกมรับมากกว่าแต่เกมวันนี้เนี่ยค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้ไมอามี่ฮีทเนี่ยจะทำแต้มค่อนข้างนำตลอดก็ตามเนี่ยแต่ทรงเกมของ LA Lakers เนี่ยดีกว่าไม่ว่าจะเป็นการทำฟาสต์เบรกดีกว่า21คะแนนเยอะมากๆนะครับแต้มวงใน Lakers ก็ดีกว่า10คะแนนถือว่าเยอะการรีบาวด์ Lakers ก็ดีกว่าคือดีกว่าค่อนข้างเยอะมากๆแต่สุดท้ายไมอามี่ฮีทชนะไปไม่น่าเชื่อนะครับเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่แบบมันแปลกเหมือนกันตัวเลขบางอย่างเนี่ยมันบอกความในเกมไม่ได้ทั้งหมดจริงๆนะครับแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณแมมมี่ฮีทเลยครับสร้างสรรค์เกมที่แบบสุดยอดจริงๆอ่ะ5ดาวครึ่ง6ดาวไปเลยวันนี้สู้กันสนุกแฟนๆเลเกอร์สเนี่ยโอ้กรี๊ดกรี๊ดวันนี้เป็นไงเอ้าเจ็บคอเจ็บใจด้วยมั้ยฮะเนี่ยเจ็บโอ้โหวันนี้นี่เค้าเจ็บใจเจ็บเตรียมอุปกรณ์เตรียมเชียร์ไว้อย่างเต็มที่เลยนะครับยังมีเกมหน้าครับวันนี้ยังไม่จบแค่นี้ครับปีนี้ยังไม่จบครับฤดูกาลเดี๋ยวเรามาติดตามต่อครับหันมาดูทางฝั่งของ LA Lakers บ้างค่ะวันนี้เขาตัดสินใจใส่ชุด Black Mamba Jersey ค่ะเพราะตามสถิติในเพลย์ออฟได้ชนะ4เกมรวดค่ะและเมื่อใส่ชุดนี้นะคะพวกเขาเนี่ยเหมือนมีวิญญาณโคบี้เข้าสิงเลยค่ะเอมิเน่ผลงานของพวกเขาเนี่ยจะก้าวกระโดดไม่ว่าจะเป็นการยิง2คะแนนหรือการยิง3คะแนนเวลาชนะคู่แข่งเนี่ยจะชนะแบบทิ้งห่างระดับ10แต้มค่ะแล้ววันนี้เปิดเกมมาค่ะทางโค้ชเนี่ยยังคงใช้ตัว Dwight Howard เป็นเซ็นเตอร์ตัวจริงผู้เล่น5ตัวแรกนะคะเปิดเกมมาในวันนี้ค่ะโรบอนเจมส์นะคะอยู่ในโหมดโจมตีตั้งแต่เนิ่นๆเลยค่ะรวมถึงแอนโทนีเดวิสค่ะวันนี้ก็ไม่แพ้กันนะคะโชว์ผลงานอย่างยอดเยี่ยมค่ะการโฟลโล่เก็บแต้มค่ะทั้งการยิงระยะกลางค่ะวันนี้ทำได้ดีแล้วก็เนียนตาจริงๆค่ะแต่ว่ามีจังหวะหนึ่งค่ะเล่นเอาแฟนๆ LA Lakers เลยค่ะตกใจเลยนะคะเป็นจังหวะที่แอนโทนีเดวิสบาดเจ็บที่เท้าค่ะแล้วมือเขาเนี่ยจับที่บริเวณเอ็นร้อยหวายค่ะพวกเราก็ตกใจว่าเฮ้ยอย่านะไม่ใช่เอ็นร้อยหวายนะแต่แล้วที่สุดค่ะโชคดีจริงๆค่ะเป็นการบาดเจ็บที่ส้นเท้านะคะแอนโทนีเดวิสเนี่ยก็รออยู่ข้างสนามพักหนึ่งค่ะแต่แล้วค่ะเขาก็สามารถกลับเข้าสู่เกมได้ค่ะแฟนๆ LA Lakers ก็โล่งใจไปค่ะเกมในช่วงควอเตอร์ที่2ของ LA Lakers ไม่ค่อยดีเลยค่ะต้านความแรงของฮีทไม่ไหวจริงๆนะคะโดนฮีทนำไปกว่า11คะแนนแต่แล้วค่ะพวกเขาก็สามารถกลับเข้ามาเอาคืนได้ด้วยความร้อนแรงของโรบอนเจมส์ค่ะวันนี้นะคะทั้งการยิง3คะแนนค่ะการลุยเข้าไปเอาฟาวล์เก็บแต้มจากจุดโทษค่ะสร้างผลงานให้แบบว่าถ้าวันนี้ LA Lakers ชนะไม่ต้องสงสัยเลยนะคะว่าใครจะได้รางวัล Finals MVP ค่ะเป็นโรบอนเจมส์แน่นอนค่ะในช่วงครึ่งแรกเนี่ยนะคะถ้าทีม LA Lakers ไม่มีระบอนเจมส์ตูนว่าแย่แน่ๆเกมในวันนี้ต้องถือว่าฮีทเนี่ยมาดีมากๆค่ะรวมไปถึงควอเตอร์3ค่ะแต่ไม่ว่าฮีทจะพยายามหนีห่างอย่างไรนะคะ LA Lakers ก็สามารถรันกลับคืนได้ตลอดค่ะโดยมีระบอนเจมส์ค่ะวันนี้การยิง3คะแนนของเขาแฮมมี่เน่มีประสิทธิภาพมากๆค่ะไม่น่าเชื่อเลยค่ะและการสร้างเพลย์ให้กับเพื่อนค่ะทำให้ทีม LA Lakers เกาะแต้มติดมาได้เรื่อยๆนะคะแม้จะเป็นฝ่ายตามซะส่วนมากค่ะแต่สุดท้ายค่ะในช่วงควอเตอร์ที่4เนี่ยมีเฮค่ะเขาก็สามารถขึ้นมานำได้ค่ะหูดีใจมากๆเลยค่ะตอนนั้นแต่ฮีทสิคะดื้อไม่ยอมดื้อจริงๆค่ะมีการสวนกลับแรกหมัดกันแบบเมามันมากๆนะคะและสุดท้ายท้ายเกมค่ะก็เป็นแดนนี่กรีนที่พลาดการยิง3คะแนนและก็เป็นมาร์คิฟมอริสที่ส่งลูกพลาดค่ะทำให้ LA Lakers แพ้ไปแบบปวดใจแล้วก็ช็อกคนทั่วโลกเลยนะคะส่วนแฟนๆฮีทเนี่ยค่ะ
โอ้โหชูมือกรี๊ดลั่นทั่วบ้านเลยค่ะเย่ทั่วบ้านเลยค่ะและผลงานของผู้เล่นในวันนี้เรบอนเจมส์40แต้ม13รีบาวด์7แอสซิสต์เป็นเกมที่สุดยอดของเรบอนเจมส์อีกครั้งในนัดชิงค่ะฟิลโกล 71.4% ค่ะ3คะแนน 66.7% โอ้โหเสียดายจริงๆอ่ะแอนโทนีเดวิส28แต้ม12รีบาวด์นี่ก็ระดับ 60% ฟิลโกลนะคะแต่ไม่แน่ใจเลยค่ะว่าอาการบาดเจ็บที่ส้นเท้าของเขาเนี่ยจะมีผลกับการเล่นในวันนี้ของเขาหรือเปล่ามีครับมีแน่จบเกมไมมี่ฮีทช็อกโลกเอาชนะ LA Lakers ไปได้อย่างสุดมัน111-108ตามซีรีส์มาเป็น2-3การพ่ายแพ้วันนี้ของ LA Lakers ค่ะถือว่าเป็นการพ่ายแพ้ครั้งแรกในชุดยูนิฟอร์ม Black Mamba Jersey แต่การเล่นของเรบอนเจมส์สิคะวันนี้เปิดโหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำแต้มระยะกลางนะคะการลุยเข้าไปเอาฟาวเก็บแต้มจากจุดโทษค่ะการสร้างเพลย์ให้กับเพื่อนหรือว่าจะเป็นการยิง3คะแนนวันนี้ทำได้ดีทรงประสิทธิภาพมากๆถ้า LA Lakers ชนะในวันนี้ไม่ต้องสงสัยเลยค่ะเขาจะต้องคว้ารางวัล Finals MVP ไปครองค่ะแต่น่าเสียดายจริงๆที่ LA Lakers จะแพ้แล้วก็พลาดไปในวันนี้ค่ะโอ้หนาวค่ะหนาวใจหนาวใจด้วยค่ะใสเลยละกันไหนๆก็ไหนๆละค่ะมันหนาวใจมากเลยค่ะและอาการบาดเจ็บของแอนโทนีเดวิสในวันนี้ค่ะคือการบาดเจ็บที่บริเวณส้นเท้าค่ะที่เขาเคยเป็นมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็กลับมาเป็นอีกค่ะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะสำหรับแฟนๆ LA Lakers ทุกคนนะคะเขาบอกว่าเกมหน้าเขาไม่พลาดลงทำการแข่งขันแน่นอนค่ะหลังจากจบเกมค่ะเรบอนเจมส์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะกล่าวชื่นชมการเล่นของไมอามี่ฮีทค่ะเขาบอกว่าวันนี้ค่ะไมอามี่ฮีทได้แสดงให้เขาเห็นแล้วว่าถ้าเขาพลาดเนี่ยเขาก็จะโดนเอากลับแบบสาสมแบบนี้แหละเหมือนกับที่เขาเคยโดนโกลเด้นสเตทวอริเออร์สเอากลับแบบนี้ตอนที่เขาอยู่กับคลิฟแลนด์คาวเวียร์ค่ะและเขายังกล่าวชื่นชมจิมมี่บัตเลอร์ค่ะที่วันนี้ในจังหวะสุดท้ายเนี่ยจิมมี่บัตเลอร์สามารถสร้างเพลย์ได้ดีกว่าเขาค่ะพอพูดถึงการเล่นของเรบอนเจมส์นะครับวันนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเกมครับที่เขามีผลงานที่แบบยอดเยี่ยมจริงๆในโดยเฉพาะใน NBA Finals แบบนี้เนี่ยส่วนตัวเนี่ยครับมีโอกาสได้รับชมเรบอนเจมส์เนี่ยตั้งแต่ที่เขาเป็นรุกกี้เลยจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยแล้วก็เชื่อว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยที่ติดตามช่องเราอยู่เนี่ยก็เป็นแบบเดียวกันคือติดตามเรบอนเจมส์มาตั้งแต่ลุคกี้เลยจะเห็นเลยว่าเกมการเล่นของเรบอนเนี่ยพัฒนาต่อเนื่องตลอดจริงๆนะครับสำหรับน้องๆบางคนเนี่ยที่เพิ่งเริ่มมาดูบาส NBA เนี่ยแล้วก็เพิ่งมาติดตามเรบอนเจมส์เนี่ยในช่วงสัก 3-4 ปีก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับจะอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ติดตามมาโดยตลอดเนี่ยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยย้อนกลับไปในตอนนั้นเนี่ยการเล่นของเรบอนเจมส์เนี่ยคือการไถเข้าไปลุยทําแต้มการโจมตีวงในยัดห่วงครั้งแล้วครั้งเล่าใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายเนี่ยปะทะไถแล้วก็ทําแต้มเนี่ยเขาทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆแต่น้องๆที่ไม่ได้ติดตามมาตั้งแต่แรกเนี่ยจะเห็นแล้วว่าเกมของเรบอนเจมส์นี่มันครบเครื่องจริงๆเลยเป็นการยิงการส่งก่อนหน้านี้ยังไม่ขนาดนี้นะครับแต่ตอนนี้นี่คือแบบพัฒนาต่อเนื่องจริงโดยเฉพาะในฤดูกาลนี้เนี่ยเห็นชัดเจนเลยโดยเฉพาะการจ่ายบอลให้เพื่อนการแอสซิสต์ต่างๆเขาถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของลีกในฤดูกาลนี้เลยเนี่ยนะเป็นฤดูกาลที่17นะครับยังไม่ธรรมดาการตั้งใจความมุ่งมั่นในการเล่นเกมรับกลับมาเล่นเกมรับเน้นอีกครั้งนึงเนี่ยนะครับและที่สำคัญครับไม่พูดถึงไม่ได้นั่นคือการยิง3คะแนนการยิง3เขิงของเรบรอนเจมส์นะครับในอดีตไม่ใช่ว่าเขายิงไม่ได้นะครับเขายิงได้แต่ความมีประสิทธิภาพเนี่ยมันเทียบกับตอนนี้ไม่ได้เลยตอนนี้เนี่ยแบบยิงด้วยแบบอย่างกับยิงเซฟเฟนเคอร์รี่ยิง 60% โอ้โหบ้าไปแล้วใช่ครับย้อนกลับไปในนัดชิงปี2007เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆที่เคยดูในนัดชิงปีนั้นเนี่ยนะครับบรูซโบเวนนี่คือตัวประกบหลักที่แซนแอนโทนิโอเนี่ยใช้ประกบเรบอนเจมส์จังหวะที่เรบอนเจมส์ยิง3คะแนนไกลๆเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเห็นเหมือนกันครับว่าบรูซโบเวนเนี่ยแทบจะปล่อยให้เรบอนยิงเลยท้าให้ยิงเลยก็ว่าได้แต่ถ้าเกิดเป็นตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะยิงหัวกะโหลก3คะแนนไกลๆช่วงหัวกะโหลกโค้งบนเนี่ยนะครับบรูซโบเวนเนี่ยตอนนี้ปล่อยไม่ได้แล้วนะถ้าเกิดตอนนี้บรูซโบเวนประกบอยู่เนี่ยต้องถึงจริงๆครับเพราะว่าเรบรอนเจมส์เนี่ยยิงมีประสิทธิภาพขึ้นเยอะเลยไม่น่าเชื่อจริงๆว่าการพัฒนาในการยิงของเขาเนี่ยโอ้โหโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเห็นชัดเลยว่าใช่ค่ะแต่ละลูกเผลอไม่ได้เลยลงอีกแล้ววันนี้ลงอีกแล้ว3คะแนนแล้วมันยิ่งทำให้เกมของเขามันน่ากลัวมากนะครับปกติเนี่ยคือแค่การป้องกันในการลุยเข้าไปเนี่ยก็ยากเย็นพอแล้วตอนนี้ต้องมาประกบ3คะแนนอีกประกบชิดมากๆก็โดนคาบประกบหาก็โดนยิงโหตายเลยนี่คือความสุดยอดของเรบรอนเจมส์ครับและมากไปกว่านั้นครับเกมวันนี้เนี่ยเรบรอนเจมส์เนี่ยสร้างประวัติศาสตร์อีกแล้วครับเขาก้าวขึ้นมาเป็นคนที่2ใน NBA Finals นะครับที่สามารถทำแต้มเกิน 1,500 คะแนนครับคนแรกที่ทำได้คือเจอร์รี่เวสครับทำเอาไว้ 1,679 คะแนนแล้วก็มาเป็นเรบรอนเจมส์เนี่ยแหละครับที่ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับใน NBA Finals และการทำ21แต้มในครึ่งแรกของวันนี้เนี่ยนะครับเป็นการทำระดับ20แต้มขึ้นไปเนี่ยเป็นครั้งที่21นะครับในการเข้าชิง50กว่าครั้งของตัวเรบรอนเจมส์เองเนี่ยวันนี้ปีศาจชัดๆครับ
ค่ะและสำหรับเกมวันนี้ค่ะเลบรอนเจมส์กับแอนโทนีเดวิสเนี่ยทั้ง2คนสามารถทำแต้มรวมกันได้ถึง68คะแนนแต่ทีมก็ยังแพ้ค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะที่ทั้ง2คนเนี่ยสามารถทำแต้มรวมกันได้มากกว่า60คะแนนแต่ทีมยังแพ้ไปสำหรับเกมวันนี้นะคะแฟนๆ LA Lakers หลายคนเนี่ยอาจจะเซ็งในจังหวะที่แดนนี่กรีนยิง3คะแนนแล้วพลาดค่ะเลบรอนเจมส์เขาก็ได้ออกมาพูดเลยค่ะว่าตัวเขาเองเนี่ยโดนรุม3ค่ะเพลย์ที่ส่งมาให้กรีนยิง3คะแนนเนี่ยค่ะถือว่าเป็นเพลย์ที่ถูกต้องที่สุดแล้วค่ะและในจังหวะที่มาร์คิฟมอริสเนี่ยส่งพลาดนะคะเขาก็บอกว่าทั้ง2คนนี้ถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์มากค่ะเขาก็ได้บอกเลยค่ะว่าทั้ง2คนเนี่ยคงรู้แหละว่าควรจะต้องปรับตัวอย่างไรค่ะเพราะว่าทั้ง2คนเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์มากพอพูดถึงจังหวะที่แดนนี่กรีนยิงพลาดนี่นะครับเพื่อนๆต้องมองอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลบรอนเจมส์เองเนี่ยเขาก็รู้ดีนะครับรวมไปถึงทุกๆคนในลีกเลยนักกีฬาด้วยกันเนี่ยรู้ดีว่าแดนนี่กรีนเนี่ยถือว่าเป็นตัวยิงที่ถือว่าดีมากคนนึงเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าในเพลย์ออฟปีนี้เนี่ยแล้วก็รวมไปถึงนัดชิง NBA Final ครั้งนี้เนี่ยการยิงของเขาเนี่ยมันยังคงติดขัดมันยังคงมีปัญหาเขายิงไม่ดีจริงๆครับในเพลย์ออฟปีนี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยเพื่อนๆจำได้แน่นอนเลยปี2014เลบรอนเจมส์เองนี่แหละครับจำได้ดีที่สุดเพราะเขาโดนแดนนี่กรีนคนนี้นี่แหละยิงแล้วยิงอีกยิงแล้วยิงอีกในซีรีส์ที่เขาชิงกับซานอันโทนิโอสเปอร์ในขณะนั้นเขายังเป็นแมมมี่ฮีทอยู่เนี่ยนะครับเขาโดนแดนนี่กรีนเนี่ยยิงจนแบบเกมของแมมมี่ฮีทเนี่ยไม่สามารถกลับมาสู่เกมได้เลยเพราะว่าจังหวะที่จะสู้ปุ๊บก็โดนแดนนี่กรีนยิงตอนนั้นแดนนี่กรีนเนี่ยยิงแม่นมากๆครับยิงในทุกจังหวะที่แบบมีสำคัญในแดนนี่กรีนยิงได้หมดเลยตัวของเขาเนี่ยไม่ได้มีดีแต่การยิงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลักๆของเขาเนี่ยคือที่มีชื่อเสียงจริงคือการเล่นเกมรับเกมรับของตัวทีมตรงข้ามเนี่ยที่มีการยิง3ที่ดีการทำแต้มที่ดีเนี่ยแดนนี่กรีนเนี่ยคอยเบรกได้ตลอดแต่ในเพลย์ที่พลาดครั้งนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แบบโอกาสที่มันจะพลาดจริงๆเนี่ยมันน้อยจริงๆนะครับตัวเขาเนี่ยถ้าเกิดให้ยิงอีกทีนึงเนี่ยก็เชื่อว่ายิงลงนักกีฬา NBA เนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยนะถ้าเกิดซ้อมยิงโล่งๆเนี่ยแบบไม่มีคนกันเนี่ยคือซ้อมจังหวะซ้อมยิงซ้อมจังหวะซ้อมมือน้ำหนักตัวเองเนี่ย10ลูกเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องรวมมี 7-8 ลูกแน่นอนแทบจะทุกคนเลยแดนนี่กรีนเนี่ยต้องเป็นตัวพิเศษและตัวแม่นกว่าปกติด้วยซ้ำแต่มันก็ต้องมีพลาดกันบ้างครับใช่ค่ะถือว่านักกีฬาทุกคนเนี่ยทำอย่างเต็มที่แล้วจริงๆนะคะแม้กระทั่งสเตฟเฟนเคอร์รี่ที่แม่นๆเนี่ยลูกจะลูกอย่างนี้ยังมีพลาดครับแดนนี่กรีนเขาก็ต้องพลาดบ้างแต่ก็เชื่อว่าไอ้ภาพโมเมนต์นี้เนี่ยมันจะหลอกหลอนเขาอยู่ครับเขาต้องแก้ตัวเขาต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาเพื่อจะลบล้างไอ้ความทรงจำที่มันแย่ๆแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องมาติดตามกันต่อครับว่าถ้าเกิดสมมติในเกมหน้าเนี่ยเขามีโอกาสเนี่ยเขาจะทำได้ไหมเขาจะแก้ตัวได้ไหมหรือว่าในเพลย์ต่างๆที่เขามีโอกาสยิงเนี่ยเขาจะยิงได้ดีขึ้นไหมเรามารอชมกันครับและก็อย่างที่จิมมี่บัตเลอร์เขาพูดครับหลังที่เขาจบเกมปุ๊บเขาให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็บอกว่าเกมวันนี้เนี่ยนอกจากผลงานที่ดีแล้วเนี่ยพวกเขาต้องมีโชคด้วยการที่แดนนี่กรีนพลาดเนี่ยก็ถือว่าเป็นโชคของพวกเขาอย่างที่บอกครับว่านักกีฬาทุกคนรู้ดีว่าแดนนี่กรีนเนี่ยตัวยิงคนหนึ่งของลีกเลยเนี่ยนะครับและมากกว่านั้นถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตเนี่ยในช่วงควอเตอร์ที่4เนี่ยโดยเฉพาะช่วงท้ายควอเตอร์ที่4เนี่ยเลบรอนเจมส์เนี่ยมีโอกาสโดนรุมนะครับโดนดับเบิ้ลทีมเนี่ยประมาณ 4-5 ครั้งจังหวะที่เลบรอนถ่ายออกไปให้เพื่อนคนอื่นยิงอ่ะไม่ว่าจะเป็นแดนนี่กรีนคารุโซหรือว่าจะเป็นคาร์คูสมาเนี่ยพลาดหมดเลยนี่คือประเด็นที่บอกว่าถ้าในเกมไหนก็ตามเนี่ยตัวเสริมบทบาทเสริมของทีม LA Lakers เนี่ยก้าวขึ้นมาสัก2คน3คนเนี่ยนะครับเรียบร้อยวันนั้น LA Lakers เนี่ยโหดร้ายมากๆและก็เป็นอีกหนึ่งเกมครับที่คาร์คูสมาเนี่ยก็ยังคงมีผลงานที่แบบมันยังไงไม่รู้ฮะไม่ค่อยมีความประทับใจไม่ค่อยน่าประทับใจจังหวะที่น่าจะทำแต้มได้ก็ทำไม่ได้จังหวะที่แบบควรทำได้ก็ทำไม่ได้สำหรับคาร์คูสมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนครับที่เชื่อว่าแฟนๆ Lakers ก็อาจจะไม่ได้แบบประทับใจอะไรเลยการเล่นของเขาเนี่ยมันเหมือนจะดีแต่ก็ดีไม่สุดเหมือนจะแย่ก็ไม่ได้แย่มากคือแบบทรงๆโครงๆไปอย่างเงี้ยเหมือนเรือที่แบบแกว่งๆอย่างเงี้ยจังหวะทำแต้มได้เสร็จปุ๊บก็กลับมาเสียแต้มใส่คู่ต่อสู้ง่ายๆดวงก็ยิงแล้วก็ฟาวลงอะไรประมาณนี้เนี่ยแหละครับมันเลยทำให้จังหวะในการเล่นของคาร์คูสมาเนี่ยมันไม่ค่อยโดดเด่นโอกาสในการลงสนามเนี่ยก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีมีแต่ก็ถือว่ายังทำได้ไม่ค่อยดีไม่ได้เต็มที่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยพอมองฝั่งของแมมมี่ฮีทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างเคนดริกนันดันแคนโรบินสันหรือจะเป็นไทเลอร์ฮีโร่เองเนี่ยนะครับไทเลอร์ฮีโร่เคนดริกนันเนี่ยถือว่าเป็นรุกกี้ดันแคนโรบินสันเนี่ยคือผู้เล่นที่ไม่ผ่านการดราฟต์แต่ทั้ง3คนเนี่ยกับมีผลงานมีการเล่นที่แบบดูโดดเด่นกว่าคาร์คูสมาด้วยซ้ำไปนี่คือสิ่งที่แฟนๆ LA Lakers เนี่ยเขากำลังเซ็งอยู่ครับใช่ค่ะจริงๆในฤดูกาลนี้นะคะพวกเราแฟนๆ LA Lakers ค่ะก็คาดหวังความมีประสิทธิภาพของคาร์คูสมามากไปกว่านี้ค่ะอย่างที่แอดมินตูนพูดครับคาร์คูสมาเนี่ยแฟนๆหลายๆคนเนี่ยคาดหวังว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นสตาร์คนที่3ไปมาๆนี่ไม่ใช่ไปมาๆนี่กลายเป็นรอนโดกลายเป็น KCP มากกว่าด้วยซ้ำนะครับในซีรีส์นี้โดยเฉพาะในซีรีส์นี้เนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับอย่างที่บอกเนี่ยนะว่าวันนี้เนี่ยต้องชื่นชมแมมมี่ฮีทครับที่มีผลงานที่แบบดีมากๆโดดเด่นมากๆในขณะที่ LA Lakers เนี่ยก็มีการคาดแบบนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นโชค
และความมันทุกอย่างเนี่ยมันก็ตกอยู่กับแฟนๆบาสอย่างพวกเราครับเกมยังคงดำเนินต่อไปครับซีรีส์ NBA Finals ครั้งนี้ครับและเชื่อว่าในเกมวันนี้ค่ะหัวใจของแฟนๆบาสทั่วโลกเนี่ยค่ะทำงานหนักมากค่ะไม่แน่พรุ่งนี้ให้พักใจ1วันค่ะแล้วเจอกันอีกทีวันจันทร์ 6:30 ค่ะห้ามพลาดจ้ะมันแน่นอนค่ะเรามาปิดท้ายกันด้วย Play of the Day ประจำวันนี้ครับขอยกให้กับ2เพลงครับเพลงแรกเป็นจิมมี่บัตเลอร์ครับการประกบใส่เลบรอนเจมส์ครับแล้วก็บล็อกจังหวะนี้ครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับการที่ปะทะกับเลบรอนเจมส์แล้วก็ปิดด้วยการบล็อกแบบนี้ครับโอ้โหแข็งแกร่งจริงๆครับเราไปต่อที่เพลงที่2ครับจังหวะนี้ยกให้กับดันแคนโรบินสันครับตัวแม่นของแมมี่ฮีทวันนี้ประทับใจมากๆครับการยิง3คะแนนจังหวะนี้เนี่ยทำให้แมมี่ฮีทเนี่ยหายใจโล่งขึ้นเยอะเลยครับท้ายสุดนี้ไม่พูดอะไรมากแล้วค่ะระบายความมันของเกมวันนี้ลงมาที่คอมเมนต์ด้านล่างนี่เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์ที่โลโก้ NBA มาเนี่ยตรงนี้ด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปสุดๆจากพวกเราทั้งสองคนนึกถึง NBA นึกถึง NBA แม่เนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนค่ะขอบคุณนะคะหนาว